สวัสดีนะครับจากฟาร์มหนูนาพากันรวยนะครับคลิปนี้เราจะนำเสนอปลาสลิดนะครับวันนี้เราจะเอาปลาสลิดในบ่ออนุบาลเราลงในบ่อดินซึ่งเราได้ใส่น้ำไว้แล้วปรับระดับน้ำเซตค่าน้ำเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเป็นปลาชุดแรกที่เราจะเอาใส่ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับปลาสลิดชุดนี้มาจากชลบุรีซึ่งไซส์ขนาดนี้นะฮะที่เราจะเอาใส่นี่เป็นไซส์พ่อแม่ปลานะฮะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ที่50ตัวซึ่งตอนนี้ก็ขนาด6ตัวโลเป็นปลาที่เราคัดมาแล้วเรามาใส่บ่ออนุบาลไว้ประมาณ15วันตอนนี้เราพร้อมละก็เดี๋ยวเราจะจับปลาสลิดใส่บ่อลงบ่อดินซึ่งบ่อดินนั้นปลาจะโตเร็วกว่าบ่อปูนเพราะว่าอาหารการกินก็จะอุดมสมบูรณ์กว่านะครับตัวที่สวยงั้นเลยครับเนี่ยตัวสวยพร้อมที่จะเอาลงบ่อแล้วเพราะว่าปลาชุดนี้เมื่อขยายพันธุ์แล้วเขาจะเป็นหนึ่งในการทำน้ำปลาสลิดน้ำปลาแท้ทำจากปลาสลิดนะครับจากฟาร์มหนูนาพากันรวยซึ่งเราก็มีอุปกรณ์การทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่เราจะทำใช้เวลาประมาณ6เดือนในการหมักทำน้ำปลาแต่ว่าปลาที่เราเลี้ยงนี้เราจะใช้ปลาขนาดไซส์5ถึง6ตัวโลก็จะใช้เวลาประมาณ5เดือนเลี้ยงปลา5เดือนแล้วจับมาทำน้ำปลาอีกประมาณ5เดือนนะครับซึ่งบ่อใหญ่เราอยู่นู่นครับที่เห็นต้นไม้เป็นทิวนู่นอันนั้นก็เป็นบ่อปลาสลิดนะครับวันนี้ภาพรวมๆก็หลายอย่างนะครับก็คือเมื่อวานนี้เราได้จับหนูแยกหนูพันพ่อแม่นะฮะพ่อแม่พันเพื่อนำส่งลูกค้าเมื่อวานนี้40คู่ตอนนี้บ่อก็คลีนนิ่งเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดเดี๋ยวเราเซตบ่อไว้ให้ดีสัก 2-3 วันแล้วเดี๋ยวเราจะฉีดยาฆ่าเชื้อภายในบ่อสุดท้ายแล้วเราก็จะจับเอาลูกหนูที่เราผลิตขึ้นมาได้ครบ1เดือนก็จะมาลงในบ่อนี้ก็บ่อนี้จะใส่หนูได้ประมาณ400ตัวซึ่งเราจะใส่แค่400ตัวเพราะว่าเรามีบ่อรวมแบบนี้อยู่หลายบ่อนะครับตอนนี้เราแยกพ่อแม่พันธุ์หากท่านใดสนใจอยากได้สายพันธุ์หนูพุกแผงใหญ่จากอินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีก็ติดต่อมาที่เบอร์เรา0871476545ฟาร์มหนูนาพากันรวยนะครับตอนนี้เรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ที่200คู่ประมาณโดยประมาณถ้าหนู400ตัวก็เมื่อวานนี้จับ